แล้วนี่ก็เป็นหนังปลานะครับเราที่เราจะเอาไปต้มนะครับก็ร้อยไปเป็นพวงนี้เลยครับมันจะได้หยิบขึ้นมาง่ายๆนะครับเนี่ยพวงเราจะไปต้มทำน้ำซุปนะครับทำซาปลานี่ก็สับเกือบเสร็จแล้วครับตอนนี้เราไปอยู่ที่บ้านท่าสวงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังครัวครับมีลำธารไหลผ่านลงสู่น้ำโขงนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติจริงๆครับซาปลานะครับก็เอาเนื้อปลาที่สับแบบละเอียดนะครับมีมะเขือคั่วกับไฟนะครับก็คือนี่อันนี้เนื้อปลาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับคั่วยังไม่ได้ปรุงรสอะไรนะครับปั้นเราโอ้ชื่อน้ำประเดี๋ยวปั้นแล้วเขาก็นำเนื้อมันอันนี้เป็นน้ำเราก็โปะชื่อน้ำประเดี๋ยวประเดี๋ยวเสิร์ฟแล้วก็น้ำส้มเสิร์ฟอ๋อครับมะนาวเสิร์ฟสุกแล้วก็ปั้นแล้วมาเศร้าทุกทีนึงเศร้าเสนอแล้วเนาะเสร็จสุกแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะถึงขั้นตอนการจะปรุงรสแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี่ครับอันนี้เป็นปลาเพี้ยที่เอาไปคั่วเรียบร้อยนะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับมีขิงมีตะไคร้มีพริกมีอะไรครับมีอันพวกขิงข้าวอ๋อครับแล้วก็นี่เป็นต้นหอมต้นหอมหอมผักชีหอมบัวหอมไทยอ๋อครับครับแล้วก็อันนี้เรากำลังรอให้ปลามันเย็นๆหน่อยครับเย็นเรามาปรุงปรุงเสร็จเครื่องหอมอืมครับรออีกสักครู่ครับอันนี้เราจะมาซอยใส่ซ่าปลาเนี่ยนะครับเตรียมไว้ก่อนอันนี้คือเย็นแล้วเนาะก็กำลังจะคุกแล้วมันยังบดเย็นแท้เลยเอาอย่างบดเย็นแท้ฮัทยังร้อนอยู่เดี๋ยวใช้ไม่ได้ขั้นน้ำป่าออกมาน้ำออกแล้วอันน้ำหั่นเขาจะเอาไปเฮ็ดไงก็ฉันน้ำประเดี๋ยวมาเส้นนี้คือเก้าโอ้เอาไปปรุงกับน้ำประเดี๋ยวแล้วก็กลับมาใส่ครับหรือว่าน้ำปลานะครับนี่คือปลาบาแม่น้ำโขงนะครับใส่ลงไปครับเพื่อนมีทักโอ้แล้วก็อุ่นๆให้มันสุกครับนี่หมูแล้วก็พี่เคยซื้อมาหรือว่าได้เองเสื้อซื้อโลเท่าไหร่พี่นี่คือน้ำปลาแดกนะครับที่เอาไปผัดให้สุกกับน้ำกับน้ำปลานะครับที่เราคั้นลงไปก็เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับอันนี้ก็
บริธรรมไม่หักไม่หักเป็นนู่นเฉลี่ยขอดูอยากดูอยากดูเออผมมานี่ทีไรผมต้องนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็ต้องเปิดแผงนี่ทุกทีมันถูกงามเลยลองดูไปถ่ายมากำลังฟุ้งเลยไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนเนาะกำลังฟุ้งเลยเป็นช่างภาพปลอมตัวมาป่ะจริงสมัครเล่นการทั้งสองคนแหละแหมมือที่ทำงานท้ายท้ายกันตอนนี้เราก็เริ่มปรุงรสนะครับโดยการที่บีบมะนาวเข้าไปก่อนขวดของมันแล้วก็บูดันครับผมว่าเราบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วก็เอาน้ำปลากับน้ำที่ปรุงกับน้ำปลาเรียบร้อยน้ำปลาแดกเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปคลุกกับเนื้อปลาอีกทีนึงครับห้อมสุดพร้อมเอาใส่ต้นหอมผักชีที่ซอยไว้นะครับเป็นยังไงมึงต้นชิ้นไฟอยู่นั่นน่ะหนังปลานี่เราใส่ทีหลังใช่ไหมครับใส่เสร็จทีหลังก็ได้โอ้ขันนั้นเป็นพริกขิงตะไคร้ใส่ลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าชาชุกนี่อันนั้นแม่นนะอันนั้นใส่เครื่องมันมีค่อนสุกไปหืมบ้องแจ่มนำเข็มจ้างเจ๋งยังไม่อาบน้ำป้าที่จะไปไหนตัวนี้สิมันก็หลังจากบีบตอนนี้เราบีบมะนาวไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มถุงพอดเลยส้มถุงพอดแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปหน่อยครับก็ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการปรุงรสนะครับมันซานโอ้ดีปลาสดนิดหน่อยเปรี้ยวอีกหน่อยครับใส่มะนาวเข้าไปอีกครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนชิมนะเขาบอกให้ผมชิมนะเดี๋ยวก็ลองชิมดูก่อนครับเป็นการชิมซาปลาครั้งแรกของผมนะครับที่ท่าสวงครับประเทศลาวเปรี้ยวอีกหน่อยเนาะเปรี้ยวอีกหน่อยจะเติมมะนาวไปนิดนึงครับผงชูรสผงชูรสครับใส่เข้าไปหน่อยก็นี่แหละครับถ้ามาตรงนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่กันนะครับผงชูรสอันนี้ใส่ไปเป็นครับตอนนี้มันก็ใส่หนังปลาที่เราซอยไว้เรียบร้อยหนังปลาต้มกับน้ำหน่อไม้ดองนะครับปลาที่เป็นพริกไม่ดองเอามาซอยแล้วก็ใส่เข้าไปครับไปไปเฮ้ยยังมันนี่มันหนึ่งวันสำหรับพุ่งอาหารเนี่ยเจ้าบ่นึงก็แม่อันนี้สั่งไม่ดีป่ะโอ้จำนอกเอาอันนั้นจำนอกเอาผู้บุกมักจิ้มอะไรข่มข่มเออฮูเล่าฮูเล่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยยังครับนี่ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานบนข้าวคั่วมีเหรอข้าวคั่ววันครับบุ๋มมีใช่นะกับถ้ามีข้าวคั่วก็ใส่ข้าวคั่วไปด้วยใส่ข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วมีข้าวคั่วครับนี่ครับน่าใจแล้วซ่าครับแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไปด้วยครับเออข้าวคั่วข้าวข้าวข้าวแล้วข้าวนักซ่าอืมแล้วใจอันห้าที่เต็มท่าแบบเบาครับเพ่งโบราณจักรูโบสั้นสุดจริงเขาเอาขั้นมั่วสบายงานซ่าจูนจูนเนี่ยสติมเนาะเรียบร้อยเออละจัดใส่จานน้อย
ฮะสเปียร์นี่ก็เรียนอันเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยซาปลาเพี้ยขอบคุณครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาปลาเพี้ยนะครับที่บ้านท่าสวงประเทศลาวครับก็เรามาเที่ยวที่บ้านท่าสวงนี้นะครับแล้วก็เขาทำอาหารจานนี้เลี้ยงครับซึ่งผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับเป็นซาปลาเพี้ยนะครับผมพูดผิดแล้วคือซาปลาเพี้ยครับกับบรรยากาศของชาวบ้านแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นในครัวครับเออยังฮะครับนี่ก็เป็นถ้าอยากให้ขมนะครับนี่ก็เป็นดีของปลาเพี้ยนะครับก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับอะไรกันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็นี่ดีนะครับดีปลาคือช่วยว่าไปเอียนว่าเราให้มากมันจะออกขมๆเนาะโอ้สุดครบเลยวะขมไหมสุดยอดอ่ะประเภทปลาเก็ดมันคมกว่าปลานั่งปลานั่งแถวบกครบมาได้ดูได้เห็นปลาขุ่นไข่ครับก็เป็นเมนูซาปลาเพี้ยครับแล้วก็แก้มแก้มแจมๆนี่ครับอร่อยไหมครับแซ่บบออร่อยอร่อยอร่อยแซ่บเนาะนี่ก็ดูพี่ๆเขาเอนจอยกับการดื่มครับนี่มีเครื่องดื่มด้วยผมยกให้ดูหน่อยข้างในนี่เป็นอะไรครับเป็นยาพื้นเมืองยาดองเหล้าอ๋อนี่เป็นยาดองเหล้าพื้นเมืองครับ